ธอรีบถอดเสื้อออกมาก่อนฮะพอดีว่าเสื้อฉันเปียกฉันจะรีบไปประชุมได้ค่ะนี่ทุกคนวันเสาร์นี้เนี่ยเป็นวันเกิดของหลานฉันก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนไปร่วมงานหน่อยได้เลยค่ะผู้จัดการพวกเราอ่ะไปแน่นอนค่ะอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าดูท่าทุกคนเนี่ยทางงานยุ่งกันทั้งนั้นเลยเอางี้คนที่ไม่ไปไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้อ่างเปาหลานฉันหน่อยแล้วกันนะได้ค่ะนี่จีนเธอไม่คิดใช้อ่างเปาหลานฉันหน่อยฉันมาทำงานหาเงินไม่ได้มาทำบุญโอ้งั้นเหรอแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเธอยังทำยอดไม่ถึงเลยนะแต่นี่มันเพิ่งต้นเดือนเองนะเธอไม่ต้องมาอ้างเลยบริษัทของเราเน้นทำยอดแต่ต้องทำให้ถึงเป้าหมายในทุกๆเดือนไหนๆเธอก็ทำยอดไม่ถึงแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นแม่บ้านดูไหมจ๊ะทำแบบนี้ได้ไงอ่ะมันก็ต้องวัดกันตอนสิ้นเดือนดิทำไมทำไม่ได้อ่ะก็ฉันผู้จัดการของเธอนะเธออย่ามาแหกคอกได้ไหมผัดทำตามคนอื่นเขาบ้างและอีกอย่างเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะกับการทำงานแบบองค์กรนี่คุณทำไหมไม่พอใจเหรอไม่พอใจก็ลาออกไปบอสคะกาแฟค่ะขอบใจมากแล้วก็เสื้อค่ะเอามาคืนค่ะซักเรียบร้อยแล้วค่ะเออส่วนเสื้อของเธอเนี่ยฉันทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าเห็นว่ามันสกปรกอ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสินี่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อจีนค่ะไปทำงานได้แล้วอุ๊บ นี่ถ้าตอนแรกเนี่ยเธอไม่ยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเธอก็คงไม่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกปล่อยฉันจะทำความสะอาดเก็บกวาดยังไงเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยนะจ๊ะทำไมไม่พอใจอ่ะเก่งจริงเนี่ยก็มาอยู่ในตำแหน่งฉันดิถ้าเก่งจริงจีนค่ะบอสเธอมาสมัครเป็นแม่บ้านบริษัทฉันงั้นเหรอถ้าเป็นได้แค่แม่บ้านเนี่ยฉันว่าเธอลาออกไปซะคือไม่ใช่นะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันไม่ฟังฉันดูแต่ผลลัพธ์เท่านั้นและฉันว่าเธอเอาเวลาที่เธอตีหน้าเศร้ากับฉันเนี่ยไปทำให้ตัวเองดูดีดีกว่าไหมนี่ทุกคนมีใครพอจะพูดภาษาจีนได้บ้างอ่ะพอดีว่าลูกค้าเป็นคนจีนและอีกอย่างร้านที่เราเตรียมมาเนี่ยก็รถติดมาไม่ทันเลยอ่ะหนีห่าวอี้เตี่ยนเตี่ยนนี่แนทมันใช้เวลามาเล่นไหมฉันพอได้ค่ะหว่อห้วยชั่วจ้องเหวินนี่เธอเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยเข้ามายุ่งอะไรด้วยถ้างานมันพังขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไหวไหมเธอพูดภาษาจีนได้เหรอได้ค่ะพอดีฉันจบเอกธุรกิจจีนนะคะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยหน้าที่เร่งด่วนแบบนี้แถมลูกค้ายังรออยู่อีกอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเธอรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตามฉันไปที่ห้องประชุมด่วนเลยค่ะผู้จัดการตามไปด้วยนะครับบอสตาเจี๋ยหาวบอเจ้าจีนมังซีโซซื้อเกลากันลายซีซีลายเบียงเองยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะครับเธอเก่งมากเลยนะจีนฉะนั้นถ้าเกิดเธอพูดภาษาจีนได้เนี่ยโปรเจกต์นี้ฉันก็ให้เธอดูแลไปเลยแล้วกันค่ะบอสคิดดีแล้วเหรอครับนี่ผู้จัดการเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทก่อนสิแล้วอย่างถ้างานแค่เนี้ยถ้าเกิดจีนทำไม่ได้เนี่ยฉันว่าก็ลาออกไปได้เลยใช่ครับบอสคิดถูกแล้วครับยืนนิ่งทำไมอ่ะรีบไปทำโปรเจกต์บอสเขาอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วเนี่ยอยู่ที่เธอแล้วว่าจะคว้าไว้ได้ป่ะขอตัวนะบอสขอบคุณนะคะบอสไม่เป็นไรหรอกขนาดเรื่องที่เราเปลี่ยนเสื้อกันเนี่ยเธ
ธอยังไม่เอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังเลยเธอคือคนที่กุมความลับได้ดีฉันเชื่อใจเธอสู้ๆนะอ่ะจีนนี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะได้เวลาเลิกงานแล้วนี่ทำไมไม่รู้จะกลับบ้านบอสคะพอดีฉันอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันนี้ให้มากขึ้นหน่อยอะค่ะจะได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นค่ะมาเดี๋ยวฉันสอนนี่นะเดี๋ยวเธอดูรายละเอียดตรงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยสำคัญมากแม่โปรเจกต์ทำไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้นะไม่ต้องฉันดูเองลุกทำนี่ดีเลยนี่แต่ถึงจะทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ดีลีทเพราะไฟงานของเธอเนี่ยได้หายไปเรียบร้อยแล้วเตรียมตรวจโดนไล่ออกได้เลยนี่ถึงนายจะอยากไล่ฉันออกอ่ะแต่นายก็ไม่ควรเอางานบริษัทมาล้อเล่นแบบนี้ป่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วนี่ก็เธอไม่ยอมส่งไฟล์งานให้ฉันเองแถมยังนอนที่ทำงานอีกแบบนี้เนี่ยต้องไล่ออกสถานที่บอสครับมาทันเวลาพอดีเลยจีนครับเขาทำงานไม่เรียบร้อยทำมาตั้งหลายวันแล้วยังทำไม่เสร็จเลยครับบอสในเมื่อถ้าจีนเขาทำงานไม่ได้เรื่องเนี่ยแล้วนายรับเขาเข้ามาทำงานทำไมล่ะอย่างนั้นแสดงว่าผู้จัดการอย่างนายเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการคัดพนักงานเข้ามาทำงานกันสิไม่ใช่นะครับบอสจีนครับจีนเขาเสแสร้งเก่งงั้นเหรอจีนเสแสร้งเก่งหรือว่านายเล่นละครเก่งกันแน่และอีกอย่างนึงเนี่ยโปรเจกต์ที่จีนทำฉันก็เป็นคนเห็นเองกับตาแต่พอนายเข้ามาตรวจงานอยู่ๆงานก็หายไปบอสครับผมว่าเราน่าจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่างแน่เลยนะครับบอสเข้าใจผิดนี่อย่าคิดว่านายทำอะไรแล้วฉันจะไม่รู้อย่างนั้นนะทำงานไม่ได้เรื่องยังไม่พอแถมยังชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกนายเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าคนเราอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องเคารพกฎแล้วนายรู้ไหมว่ากฎของบริษัทฉันคืออะไรกฎของบริษัทฉันก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่เหมาะสมกับงานเนี่ยบริษัทก็จะไม่เก็บเอาไว้ฉะนั้นนายรีบเก็บข้าวของของนายแล้วก็ใส่หัวจากบริษัทฉันไปซะบอสครับบอสฟังผมอธิบายออกไปขอบคุณมากเลยนะคะบอสเธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเธอขอบคุณตัวเองเถอะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเสมอ